พิงพิชามนขอบคุณทุกแรงใจหลังชิลแซมเวิลด์ทัวร์อันดับโลกขยับขึ้นพิงพิชามนโอภาสนิพัทรนักแบดมินตันดาวรุ่งสาวชาวไทยวัย16ปีโพสต์ข้อความหลังผงาดคว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวในรายการเบอร์กามอตเอแคลมาสเตอร์มาเลเซียซูเปอร์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและถือเป็นแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกของเจ้าตัวโดยพิชามนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยการพบกับคิมจูอินจากเกาหลีใต้ก่อนจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เกมรวดซิวแชมป์รายการนี้มาครองได้สำเร็จหลังจากคว้าแชมป์น้องพิงได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความสั้นๆขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนโดยระบุว่าเบอร์กามอตเอแคลมาสเตอร์มาเลเซีย2023ขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนนะคะสำหรับการคว้าแชมป์ดังกล่าวจะทำให้อันดับโลกของพิงพิชามนขยับขึ้นมาจากมือ43ของโลกขึ้นมาเป็น40ของโลกในการประกาศอย่างเป็นทางการในครั้งต่อไปขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ